สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับการแข่งขันซีซั่นที่57ซีซั่นฟูลสโมสรปัจจุบันนะครับก็มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับมาดูคู่นี้ก่อนนะครับคุณกอล์ฟครับแชมป์เก่า1สมัยนะครับใช้บาเยิร์นมิวนิกพบกับคุณโอ๊ตที่จะใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับผมโอ๊ตทายุทธนะครับวันนี้เล่นฟูลแมนยูฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับกอล์ฟจากโปรเจกต์คิงนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับเรามาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฟังฟูลแมนยูของคุณโอ๊ตครับใช้แผน 4-3-1-2 นะครับผู้เสียประตูเป็นดาวิดเดเกอาครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับวิกเตอร์เดเดลฟนะครับผมแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาอาร์ตบาบิสก้าครับมิดฟิลด์ตัวรับเนมิญญามาติสมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนพอปอกบากับสกอตแม็กโทมิเน่ครับมิดฟิลด์ตัวลุกโบโน่ฟานเดสคู่สุน่าก็เป็นมาคัสแลดฟอร์ดกับอองตินีมาเซียนะครับก็มีแฮร์รี่แม็กควายคนเดียวที่เป็นเบสเพลเยอร์นะครับฝั่งของคุณกอล์ฟครับฟูลบาเยิร์นมิวนิกครับ4-1-3-2หรือว่า4-4-2ไดมอนด์นะครับผู้เสียประตูเป็นมาริโอนอยเออร์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กลูคัสเอเนเดสกับเจโรมโบเต็งแบ็กซ้ายอัลฟอนโซเดวิสครับแบ็กขวาแบงค์เชมังปาวาครับมิดฟิลด์ตัวรับโยชัวคิมิดมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายดักลาสคอสต้านะครับฝั่งขวาเคนซี่คอมบองนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกแซดนาบี้คู่สุน่าก็เป็นโทมัสมูลเลอร์ยืนเป็น SS ครับคู่กับโรเบิร์ตเลวินดอฟสกี้นะครับซีซั่นนี้ไม่สามารถใช้ไอคอนได้นะครับใช้ได้แค่เบสเพลเยอร์แคร์รี่โอเวอร์เพลเยอร์และฟีเจเพลเยอร์เท่านั้นนะครับใครจะทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นคนแรกในซีซั่นนี้ครับเกมเริ่มครับทางฝั่งแมนยูหรือคุณโอ๊ตนะครับเป็นผู้เคลียร์ลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงครับแน่นอนครับโมเดลของแมนยูนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ลีกต่างๆในยุโรปนะครับก็มีการทยอยปิดซีซั่นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินะครับ BCL ก็ติดตามนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติให้รับชมกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเกมยังไม่มีโมเดลทีมชาติให้เลือกใช้กันนะครับเดี๋ยวกำลังดูจังหวะก่อนนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเพจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเป็นจังหวะบุกของคุณกอล์ฟครับปั่นเลยครับคอสต้าแม่คือมีช่องก็ลองหน่อยครับก็ไปเข้ามือของดีนเฮเดสันคุณกอล์ฟนี่ก็มีดีกีเป็นแชมป์หนึ่งสมัยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนฮะถ้าเกิดผ่านคุณโอ๊ตได้นี่ก็เข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อนะครับแรดฟอร์ดแทงลูกนี้เอ้าติดส้นเท้าพวกเดียวกันเองครับแต่ยังได้ฮิปป็อกบาตายติดเหมือนกันเป็นบอลของบาเยิร์นครับดักลาสคอสต้าเปลี่ยนแกนไปที่โคมองคิมิกโอ้ยตัดหลังไปหน่อยครับยังตามมาเล่นต่อได้คอสต้าเบิร์นไปเลวันดอฟสกี้มูลเลอร์คืนมาที่เลวานสัตว์ลูกนี้1ประตูต่อ0ครับคุณกอล์ฟขึ้นนำไปแล้วจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับใช้ความเด็ดขาดความแน่นอนนะฮะในการเข้าทำนะครับก็มีมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฮะสำหรับแผนการเล่นของคุณกอล์ฟนะครับแล้วใช้นาบี้นะครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับให้โทมัสมูลเลอร์นะฮะตั้งเป็น SS เนี่ยเป็นดัมมี่แรนเนอร์คอยวิ่งป่วนนะฮะเลวานซัดเข้าไปลูกนี้ฮะชิงแล้วเป็นมูลเลอร์นะครับแอสซิสต์คืนมาจับ1จังหวะคือผ่านแม็กควายมาได้นะครับข้างหน้าลิลลี่เลฟก็ไม่ทันนะครับเอาละครับ1ประตูต่อ0ครับซีซั่นนี้เนี่ยไม่สามารถใช้นักเตะไอคอนได้นะครับถึงแม้จะเป็นแรดฟอร์ดไอคอนก็ตามนะครับเพื่อความทัดเทียมกันกับสโมสรอื่นที่เขาไม่มีไอคอนเหมือนกับสโมสรบางสโมสรที่มีไอคอนปัจจุบันอย่างเช่นเมสซี่โรนัลโดแรดฟอร์ดนะครับเป็นบอลของคุณกอล์ฟตัดได้อีกแล้วครับมาที่เดวิสดักลาสคอสต้ายัดไปเลวันดอฟสกี้หมุนซ้ายหมุนขวาจะพิงแล้วบังคืนที่เดวิสครับก็ไปติดผู้เล่นของแมนยูแต่จ่ายลูกนี้แหมไม่ถึงแรดฟอร์ดครับตัดบอลได้ก็พยายามเน้นความแน่นอนในการต่อบอลแล้วครับคุณกอล์ฟมาทางด้านขวาบ้างครับโคมองมูลเลอร์พลิกหลบมาติสได้มีตัวเชื่อมฮะคิมิกฝากไว้แล้วเปลี่ยนมาด้านซ้ายสุดครับคอสตาคอสตาเดวิสวิ่งไปแล้วฮะข้างหน้ามีวันวิสก้าอ้าวเสร็จวันวิสก้าแล้วครับวางลูกนี้โอ้ยเกินไปอีกครับแม่บูโน่จะเล่นบอลก็ไม่เล่นแล้วครับเสียบอลไปอีกครั้งนึงฮะคุณกอล์ฟได้บุกต่อเปิดแล้วติดบ็อกแม็กเทอร์มิเนครับบอลยังไม่ออกด้วยโอ้โหและเล่นต่อได้บุกต่อครับคุณกอล์ฟคิมิกไปขวาครับกูมองเบิร์นนับบี้กูมองย้อนกลับมาที่คิมิกครับโยกมาซ้ายแต่ว่าจ่ายไปขวาแล้วแหมไปทำฟาวนะครับบูโน่ฟานเดสแต่เป็นจังหวะได้เปรียบของบาเยิร์นครับกูมองอีกทีนึงวิ่งหาช่องวิ่งนำทางอยู่นะฮะมูลเลอร์ต้องย้อนกลับมาฮะยังไม่มีจังหวะได้จริงติดบ็อกแล้วครับแหมเกือบไปฮะเอาละครับเป็นบอลของแมนยูคุณโอ๊ตบ้างครับวางยาวๆไม่ผ่านเลยครับเดวิสดักไว้อยู่แล้วนะครับได้บุกอีกแล้วครับคุณกอล์ฟแหมตอนนี้รูปเกมดูเหนือกว่านะครับครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
เลวันดอฟสกี้โดนแม็กควายสกัดแต่ก็ไม่อยู่นะฮะวันวิสก้าต้องมาซ้อนนะเอาละครับได้บอลบ้างแล้วครับวันวิสก้าหวังข้างหน้ามีมาเสียวไม่ถึง5ติดเอเนเดสเป็นบอลของบาเยอร์อีกแล้วครับเลวันดอฟสกี้นาบี้คอสตาจิมต่อเลวันดอฟสกี้ตอกซ้อนมามูเลอร์ไม่ตันแล้วครับดีเลฟดักได้เอาละเป็นจังหวะแมนยูเล่นเร็วบ้างครับจังหวะสวนจะได้ดีแค่ไหนฮะแม็กเซียลไหลลูกนี้แลนด์ฟอร์ดสปีดไปโอกาสทองจิ้มลูกนี้ติดเซฟนอยเออร์ครับแม่เซ็งเลยฮะแลนด์ฟอร์ดไอโอกาสเคาน์เตอร์แอทแทคมานะครับแต่ก็โหเสียโอกาสไปนะครับจังหวะนี้ของแลนด์ฟอร์ดครับยิงเบาด้วยนะฮะตัดสินใจยิงไปที่เสาแรกนะครับยังไปลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณโอ๊ตครับบูโน่เฟร์นันเดสอยู่ที่บอลฮะใช้ลูกสูตรครับมาซิยาลพลิกซ้ายจะคืนมาที่บูโน่เฟร์นันเดสครับหาช่องปั่นแต่ไม่ปั่นจะให้ลูกชอติดปาวาแล้วครับเอาละจะโดนสวนกลับบ้างแล้วครับตอนนี้ปาวาพาบอลมาเองนะครับไม่มีทางเลือกทางซ้ายมีเลวันดอฟสกี้มูลเลอร์เบิร์นจังหวะได้เปรียบครับปาวาโอ้โหแต่ก็ได้ฟรีคิกนะครับคือจ่ายบอลออกจากเท้าไปแล้วนะครับแล้วโดนทำฟาวนะฮะปาวาคือไม่มีทางเลือกนะฮะแม็กควายก็ต้องชนแล้วครับจะจ่ายไปขวาจะจ่ายไปซ้ายนะฮะเล็งไปเล็งมาแล้วได้ฟาวครับเป็นจังหวะได้เปรียบแล้วผู้ตัดสินก็เป่าหยุดนะครับพอไม่ได้เปรียบแต่ว่าฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับใช้วิธีนี่ยิงยัดเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้ยัดครับเข้าไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยคิซิโกมองครับโอ้โหคือดูเหมือนจงใจที่จะยิงไปตรงกลางประตูเพื่อให้ประตูปัดออกมาผมมองแบบนั้นนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อว่าบอลมันโค้งแล้วมุดเข้าโคนเสาครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโอ้โหระยะไกลด้วยนะครับคือมันก็ไม่ไกลมากแต่มันก็โอกาสเป็นประตูยากนะฮะลูกนี้โอ้โหดีเทนเดอร์สันครับดูลูกนี้ปั่นมันโค้งหนีมือครับโอ้โหเหมือนแขนพับไปหน่อยนะครับดีเทนเดอร์สันปัดบอลไม่ถึงเอาละครับบาเยิร์นมิวนิกของคุณกอล์ฟครับขึ้นนำไปอีก1ลูกเป็น2ประตูต่อ0นะครับจากฟรีคิกของคิงซี่โคมองครับโอ้โหแมนยูมาใหม่ฮะเอาบ้างครับบ็อกบาจิ้มคืนยิงยิงบดไปหน่อยครับแล้วก็ต้องรีบยิงด้วยนะครับเอ้าจับบอลไม่อยู่ครับคอสตาเสียลูกทุ่มไปนะครับเหลือเวลาอีก3นาทีครับในครึ่งแรกมาติสแมนยูต้องทำเกมรุกแล้วก็อย่างน้อยขอคืนได้สัก1ลูกนะครับจะดีที่สุดยิงลูกนี้ติดดิปปิ้งช็อตครับมาคัสแลนฟอร์ดพลิกแล้วยิงมาบอลมันพุ่งน่าใจหายวับเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบฮะแต่แล้วพลิกเข้าขวาแล้วยิงติดมุดดิปปิ้งช็อตด้วยนะครับโอ้โหเฉียวโคนเสาไปนิดเดียวครับแต่ก็ยังไม่ได้ประตูแรกครับคุณโอ๊ตโอ้โหยังไม่ได้ประตูดีใครแท้ครับไกลเคียงแล้วครับเอาละครับเหลือเวลาอีกไม่มากในช่วงครึ่งแรกนะครับทดเวลา1นาทีเลวันดอฟสกี้นาบี้มูลเลอร์คือมาที่นาบี้เบิร์นติดแม็กควายนะครับจ่ายไปกลางสนามแบบนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับรูปเกมโดยรวมนะฮะคุณกอล์ฟครองบอลเยอะกว่านะครับ 62% เลยทีเดียวนะครับแล้วมีโอกาสยิงไป3ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งเป็นประตู2ครั้งเลยนะครับผมฝั่งของแมนยูคุณโอ๊ตนะครับผมมีโอกาสยิง3ครั้งแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะฮะมีโอกาสยิงเท่ากันเลยครับแต่ว่าความคมของคุณก๊อฟมีมากกว่าด้วยก็รูปเกมดูดีกว่านะครับแต่ว่าบอลนัดเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะต้องมาดูกันอีก45นาทีในครึ่งหลังครับแล้วก็จะได้เห็นจังหวะสวนกลับของฝั่งคุณโอ๊ตบ้างในบางจังหวะนะครับแต่ว่าแรดฟอร์ดยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ฮะยิงไปติดเซฟบ้างออกกรอบบ้างนะครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับฝั่งแมนยูของคุณโอ๊ตนะครับส่งเอดิสันคาวานี่ลงมาแทนอองทินีมาซิยาลนะครับจังหวะนี้ไล่โอกาสเลยครับเอลมาทันโตโอ้โหยังขาดเรื่องเดียวก็คือความคมครับคุณโอ๊ตโอ้มีโอกาสได้ซัดเต็มๆข้ออีกแล้วนะครับแต่ว่าก็ออกกรอบออกไปครั้งนึงฮะเป็นโอกาสครั้งแรกของเอดิสันคาวานี่ฮะลงมาช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นตัวสำรองแต่เวลายังไม่หมดครับยังมีโอกาสเสมอเวลายังไม่หมดนะครับตัดได้อีกครั้งหนึ่งฮะคาวานี่มีโอกาสซัดอีกทีนึงโอ้ยังไปติดเซฟครับโอ้โหโอ้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับโอกาสก็ค่อนข้างหลายครั้งแล้วนะติดเซฟบ้างออกกรอบบ้างครับยังเปิดสกอร์ไม่ได้ครับลูกเตะมุมฮะใช้ลูกสูตรวานวิสาก้าเปิดไปที่จุดนัดพบไม่ได้มงครับ
คาวานี่บอมมาเลวานดอฟสกี้มงตั้งอ้าวได้เล่นต่อครับบาเยิร์นเลวานดอฟสกี้นาบี้โอ้รีบชิงไปหน่อยครับแม็กควายดักอยู่แล้วนะครับอ่ะเริ่มเกมมาในช่วงครึ่งหลังนะฮะดูเหมือนว่าแมนยูของคุณโอ๊ตนะครับมีโอกาสมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เป็นบอลของคุณก๊อฟอีกครั้งนึงครับนาบี้จะวันทูแมนมันจังหวะมันไม่ได้ครับย้อนหลังมาก็จ่ายแล้วเสียไปเลยเป็นของคุณโอ๊ตบ้างครับแทงลูกนี้คาวานี่จ่ายต่อไปที่แรดฟอร์ดล็อกเฟกนิดนึงฮะแม็กโจมินี่ปาดเข้ามาหลุดมาถึงบล็อกมายิงลูกเองเข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อ2โอ้โหทุลักทุเลนิดนึงแต่ก็ได้มาแล้ว1ลูกครับจากพอบล็อกบ่าแดบหน่อยแดบหน่อยแดบหน่อยแหมคู่หูดินกาดไม่อยู่แหมเกือบจะไม่ได้นะครับไอ้ลูกที่เกือบได้ก็ไม่ได้ไอ้ลูกที่ทุลักทุเลมันก็ได้ฮะดูฮะจ่ายมาถึงคาวานี่นะแต่ว่าคาวานี่ทำบอลหลุดนะครับแล้วก็บล็อกบาร์คือบ็อกซ์บ็อกซ์เติมมาอยู่แล้วนะฮะดูครับแม่จ่ายไปปุ๊บขอบอลคืนนะแรดฟอร์ดใจคอโอ้สกัดไม่อยู่นะครับกองหลังของบาเยอร์มินิกคุณกอล์ฟครับนี่เอาละฮะข้อดีของบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับพอบล็อกบาร์เปิดสกอร์ให้กับคุณโอ๊ตแล้วครับตอนนี้1ประตูต่อ2ครับบอลนัดเดียวนะฮะอย่าลืมว่านี่เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าเสมอก็ต่อเวลาแล้วครับถ้ายังเสมอกันอีกก็จะต้องตัดสินด้วยกันโดยลูกจุดโทษนะครับก่อนอื่นต้องตีเสมอก่อนครับแรดฟอร์ด1 2ครับคาวานี่โดนบังเหลี่ยมอยู่ครับ NNS บังได้สวยครับดูเหมือนจะแผ่วไปนิดนึงนะฮะคุณกอล์ฟในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วตอนนี้โมเมนตัมเหมือนจะเอียงกลับมาหาคุณโอ๊ตนิดหน่อยนะฮะพอได้ประตูขึ้นนำแล้วเหมือนกำลังใจกลับมาแล้วครับไม่ได้ฟาวล์ฮะลูกนี้โดนสกัดไปเป็นโอกาสของคุณกอล์ฟเลยครับในทางเดียวกันถ้าเกิดคุณกอล์ฟทำประตูได้เพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการดึงความมั่นใจของคุณกอล์ฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คนตามเนี่ยก็จะดูกังวลนะครับ อันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะตอนนี้กำลังใจคุณโอ๊ตกลับมานะฮะเพราะเหลือลูกเดียวละตัดกันไปตัดกันมาครับเป็นโอกาสของคุณกอล์ฟครับได้ทำเกมลุกต่อเอาจ่ายพลาดนะครับติดบล็อกบาร์ยัดไปคาวานี่ไม่ถึงฮะติดคิมิกต้องมีความหวั่นๆบ้างแล้วครับคุณกอล์ฟตอนนี้จังหวะเกมก็ดูขาดๆกันเกินไปนิดนึงนะครับในช่วงครึ่งหลังแต่อย่างไรก็ตามสกอร์ยังนำอยู่นะครับเอาจ่ายไปติดอีกแล้วฮะบูโน่ฟานเดสดักได้โมเมนตัมมาแล้วก็ต้องเอาให้ต่อเนื่องนะครับคุณโอ๊ตมีโอกาสลูกนี้ล้มตัวกวาดบอลมาแต่ก็น้ำหนักมันไม่ได้นะครับถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับคุณกอล์ฟต้องดึงตัวเองกลับมานะฮะหรือถ้าเป็นไปได้นะครับยิงให้ได้อีก1ลูกเนี่ยจะทิ้งห่างจะดีที่สุดนะครับปาวาครับเติมขึ้นมาเองเลยปาวาพาบอลมาจ่ายลูกนี้ติดครับลูกชอบอลมาถึงมาติสแรดฟอร์ดจ่ายตกไปด้านในครับเบิ้ลแหมรีบวันทูไปหน่อยครับบูโน่ฟานเดสเสียบอลไปเหลือเวลาอีก10นาทีเท่านั้นครับทำไปทำมาเป็นโอกาสของบาเยิร์นปล่อยบอลไหลลูกนี้ลึกไปเข้ามือของดีนเฮเดอร์สันครับต้องกดหยุดเกมนะครับแต่ตอนนี้บอลยังไม่ตายนะฮะได้บุกต่อครับคุณกอล์ฟมูลเลอร์จิ้มโคมองโดนป๊อกบาตัดไปได้ครับเอาละเป็นโอกาสของคุณโอ๊ตบ้างมียกมือขอบอลแล้วครับคาวานี่แต่ไม่ให้ฮะตัดย้อนกลับมาที่มาติสเปลี่ยนแกนไปด้านขวาครับแม็กโทมิเน่คืนมาที่บูโน่ฟานเดสเบิร์นลูกนี้ฉลับครับอ้าวไปเสียบอลจังหวะแบบนี้ฮะเลวานดอฟสกี้ตอกส้นมาดักลาสคอสตาคืนมาที่เลวานดอฟสกี้โอ้โหพุ่งเสียบลูกนี้หลุดเดียวครับดอฟมีตักโอ้ยติดเซฟดีเนเนสันไงแหมปิดกล่องไม่ได้ครับคุณกอล์ฟโอ้โหเลวานดอฟสกี้ดูฮะเสียบแบบแทงลูกนี้แล้วหลุดเดียวเหมือนจะตั้งใจชิปนะครับแต่ก็ไปติดเซฟของดีเนเนสันครับแหมโอ้โหถ้าเข้านี่ปิดกล่องได้เลยนะครับเวลาจะหมดอยู่แล้วครับโอ้เนี่ยกดหยุดเกมไว้แล้วนะพอบอลตายก็ได้เปลี่ยนตัวนะครับมีแรงหมดไปนะครับนาบี้มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับต้องส่งลีออนกอริสก้าลงมานะครับแล้วก็ซาเน่นะฮะลงมาแทนเลวานดอฟสกี้นะครับเล่นเป็นกองหน้าไปเลยอ่ะเหลือเวลาไม่มากนะครับคุณโอ๊ตจะได้ประตูตีเสมอเพื่อลุ้นต่อในเฮือกสุดท้ายได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เป็นจังหวะของคุณกอล์ฟครับเปิดไปมงลูกนี้ชกออกมาก่อนครับปาว่ายังไงตีลังกายิงซะเลยแหมมันกดต่อเนื่องไปแล้วนะครับแหมเอาละครับมันบีบหัวใจฮะ
ผู้เล่นเนี่ยจะบีบหัวใจต้องยิงให้ได้ในช่วง 2-3 นาทีเนี่ยเอาละครับค่อยๆเคาะมานะครับต้องเน้นหน่อยฮะจังหวะนี้ฮะตอนนี้ฟานิเบกลงมาด้วยนะครับลูกชอเติมขึ้นมาทด2นาทีฮะลูกชอสปีดหนีฉีกมาฉีกมาเปิดติดปาวามไม่ได้เปิดครับลูกชอแล้วเป็นบอลของบาเยิร์นคุณกอล์ฟด้วยครับโทมัสมูลเลอร์ซาเน่มูลเลอร์ตอนนี้ทดเจ็บหมดแล้วนะครับจะได้ปิดกล่องหรือเปล่ามูลเลอร์ซาเน่โอ้ปิดกล่องแบบสวยงามครับคุณกอล์ฟโอ้โหไหนๆชนะแล้วก็ขออีก1ลูกครับจากเลรอยซาเน่ครับลงมาเป็นตัวสำรองนะครับลงมาแทนเลวันดอฟสกี้ครับคือคุณโอ๊ตทำเกมลุกขึ้นไปแล้วลุกชอพลาดนะฮะเปิดไปติดแล้วโดนส่วนมาทุ่มเดียวนะครับโดนปิดกล่องไปอีกหนึ่งลูกเลยครับก็เกือบจะทำได้แล้วนะครับเกือบจะไล่ตีเสมอได้แล้วนะฮะในครึ่งหลังนะฮะความมั่นใจกลับมาก็เล่นดีขึ้นจากครึ่งแรกนะครับคุณโอ๊ตแต่ว่ายังขาดความเด็ดขาดไปนิดหน่อยนะครับในจังหวะสุดท้ายนะครับแต่ก็ได้มา1ลูกแล้วครับสุดท้ายนะครับเป็นคุณกอล์ฟนะครับผ่านคุณโอ๊ตไปได้ชนะไป3ประตูต่อ1นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในซีซั่นนี้นะฮะลุ้นแชมป์สมัยที่2นะครับส่วนคุณโอ๊ตมาถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็สุดยอดแล้วนะครับเส้นทางกว่าจะมาถึงรอบนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ